เดี๋ยวจะเรียงให้ดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเขียนพินสไตล์นะครับเริ่มต้นจากผู้กันก่อนอันนี้คือผู้กันเขียนพินเขียนพินแบ่งเป็นหลักๆคือ2อย่าง source bud คือผู้กันดาบแล้วก็ scholar bud ขนจะแตกต่างกัน source bud ก็คือผู้กันดาบขนมันจะออกมาเหมือนดาบนะฮะมันจะมีด้านสันด้านท้องมันเขาเรียกเหมือนด้านคมของมันอะแล้วก็ปลายนะฮะอันนี้เอาไว้ลากเส้นพินสไตล์ที่เป็นออริจินอลสุดนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ขึ้นมาเป็น scholar bud เป็นผู้กันขนยาวเหมือนผู้กันเขียนลายไทยอะไรอย่างนี้แต่ลักษณะขนจะยาวกว่าจะยาวอยู่ประมาณ2ส่วน3ของนั่นเลยของด้ามผู้กันทั้ง2แบบนี้คือใช้เขียนพินทั้งนั้นตัว scholar bud ก็คือจะเขียนพินที่ลักษณะเป็นเส้นม้วนๆวนๆลักษณะอย่างเงี้ยเส้นม้วนๆวนๆจะนิยมใช้ผู้กันที่เรียกว่า scholar bud นะครับส่วนอันที่2ก็คือsource bud เป็นผู้กันพื้นฐานเลยที่ทุกคนที่เริ่มเขียนพินควรใช้แบบนี้และสิ่งที่ต้องใช้ในการเขียนพินอีกก็คือสีที่เราใช้จะเป็นสี enamel หลักๆ ก็คือจะมีอยู่2ยี่ห้อที่ผมใช้ก็คือ alpha enamel กับ one stroke ราคาก็พอกันเป็นสีเกรด artist ตัวทำละลายเนี่ยผมก็จะใช้ของ alpha นะฮะเป็น high temp reducer หลักๆเลยนะครับผู้กันสีตัวทำละลายส่วนจานสีแผ่นรองเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือของทั่วไปที่มันหาได้ในบ้านเรานะฮะแต่ส่วนพวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นของเฉพาะที่หาซื้อตามร้านทั่วไปไม่มีก็จะซื้อที่ร้านเฉพาะหน่อยน้ำยาล้างผู้กันที่ใช้ล้างสีน้ำมันทั่วไปที่หาซื้อตามร้านศิลปะได้หรือจะใช้ทินเนอร์อย่างเบาไม่ใช่อย่างแรงมากทินเนอร์ 3A นี่ห้ามใช้เลยมันจะทำให้ขนเสียไวนะครับจะมาลองวาดให้ดูว่าการลากเส้นเนี่ยพื้นฐานน่ะมันต้องทำยังไงนะครับเราจะมีจานสีก็ใช้พวกกระดาษอาร์ตมันนะครับกระดาษใบปลิวอะไรก็ได้เอามาใช้เทสีไปประมาณนึงแล้วก็เราก็เอารีดิวเซอร์นะครับใส่ถ้วยเราที่เราเตรียมไว้แล้วขั้นตอนการเอาผู้กันผสมสีอันเนี้ยขั้นแรกเราจะแตะลงไปที่รีดิวเซอร์นิดเดียวนะไม่ต้องเยอะสักแค่ตรงปลายผู้กันน่ะแตะไปพอนะครับเพราะตอนนี้สีมันยังเหลวมันยังโอเคอยู่ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะผู้กันมันอีกนิดนึงผู้กันมันจะมี2ฝั่งฝั่งที่เป็นตรงกับฝั่งที่โค้งเวลาวาดทุกครั้งอ่ะฝั่งที่โค้งอ่ะต้องอยู่ด้านล่างสัมผัสกับผิวที่เราจะวาดเทคนิคที่การดูอีกอย่างก็คือผู้กันมันจะมีด้ามที่เป็นไม้โผล่กับไม่มีโดยส่วนใหญ่ด้านที่เป็นไม้โผล่เนี่ยถ้าคนเขียนมือขวาเนี่ยจะอยู่ด้านในตัวเองแต่ผมเขียนมือซ้ายด้านที่มีไม้โผล่จะอยู่ด้านนอกตัวด้านโค้งอยู่ล่างด้านตรงอยู่บนเสมอในการเขียนแต่อะไรเรียบร้อยแล้วตีสีก็คืออย่างนี้ปาดไปปาดมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าสีครับมันมีความหนืดพอประมาณนะฮะเนี่ยพอเราตีสีได้ระยะหนึ่งเนี่ยผมว่าตอนนี้กำลังดีแล้วแล้วเราก็จะมาลากเส้นตรงนะครับเส้นตรงทีนี้เราอาจจะเอาเทปกาวช่วยเราเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับในการฝึกนะเราจะลากเส้นผู้กันนะครับให้ขนานกับเส้นเทปที่เราทำเป็นไกด์ไลน์เอาไว้การจับผู้กันลากเส้นตรงนะครับก็คือเราจะจับลักษณะนี้เลยตรงที่เขาพันด้ามขึ้นมานิดนึง2นิ้วคีบไว้3นิ้วนี้เป็นตัวประคองแล้วก็ลากอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับบางคนอาจจะจับเหมือนจับดินสอเลยและใช้แค่นิ้วก้อยอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดเบื้องต้นทั้ง2เทคนิคนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรตายตัวตอนที่เราจะวาดเราก็จะแตะผู้กันลงไปที่งานสักประมาณ1ส่วน3ถึง1ส่วน4ของขนผู้กันแตะนี้ให้ใกล้เส้นนะครับแล้วค่อยๆดึงเข้าหาตัวเองช้าๆครับหลักการสำคัญก็คือให้เส้นเท่ากันนะฮะแล้วก็ให้ขนานกับแนวที่เราไกด์ไลน์เอาไว้การฝึกก็คือพยายามทำให้ใกล้กันที่สุดนะครับแต่ต้องไม่ชนกันนะทั่วไปคือเราต้องฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะแม่นจนกว่าเราจะชำนาญในการลากเส้นตรงนะครับเส้นต่อไปที่ต้องใช้ก็คือพวก S curve C curve นะครับ C curve ก็คือเส้นตัว C นะครับโค้งซ้ายโค้งขวาลักษณะการจับผู้กันทีเนี้ยเทคนิคส่วนตัวผมจะตั้งผู้กันมากขึ้นนะครับเราใช้นิ้วก้อยเป็นตัวประคองนิ้วผู้กันเราต้องหมุนนิดนึงหมุนเข้าโค้งไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อกันให้ท้องผู้กันเนี่ยไม่ไปแฉลบทำให้เส้นมันไม่คมเดี๋ยวทำให้ดู C curve ตั้งผู้กันกว่าเดิมนิดนึงนะฮะค่อยๆหมุนผู้กันเข้ามือตามมาด้วยอะไรทุกอย่างตามมาด้วยนะครับฝึกเยอะๆนะครับสำคัญมากเลยพวกเบสิกพื้นฐานพวกนี้ต่อไปก็คือ S curve ฝึกแรกๆอาจจะไม่ต้องแบบโค้งจัดมากก็ได้นะฮะหมุนพอโค้งอีกทีหมุนกลับนะครับหมุนผู้กันกลับนิดนึงนะฮะตั้งผู้กันนิดนึงนะฮะกับหมุนผู้กันกลับนิดนึงนะฮะเทคนิคพวกนี้เวลามันจะสำคัญเวลาเราทำพวกลายไฟพวกลายอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะฮะช่วยให้เราทำให้เวลาเราอยากเขียนแพทเทิร์นอะไรที่มันแปลกๆมากขึ้นเนี่ยการคุมผู้กันเรามันจะช่วยให้เราทำได้อย่างที่เราคิดไว้ครับต่อไปเขาเรียกเส้นที่ว่าลีฟใบไม้นะฮะ
กดเส้นให้หนาและปลายทิ้งด้วยพื้นที่นะผมจะใช้นิ้วก้อยนะฮะเทคนิคการจับผู้กันจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่จำกัดอันนี้เราจะกดลงมานิดนึงให้อ้วนนิดนึงลากมาค่อยๆยกขึ้นตวัดทิ้งไปส่วนอีกเทคนิคนึงที่อยู่ในแพทเทิร์นนะครับอันนี้คือเทียร์ดอปนี่ก็คือหยดน้ำตาจะเป็น2เส้นที่ประกบกันหัวและประกบตรงปลายนะครับตรงหัวจะอ้วนกว่านิดนึงคล้ายๆลีฟแต่ว่าเทียร์ดอปจะเป็นเส้นทึบใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็น2เส้นประกบกันสามารถประยุกต์ให้มันอยู่กับเส้นโค้งได้ด้วยนะครับนี่คือเบื้องต้นพื้นฐานของเส้นเบสิกทั้งหมดนะฮะเราก็ฝึกกันเยอะๆแล้วทีเนี้ยเราทำงานจริงเนี่ยเราก็จะชำนาญในพื้นฐานนะครับแล้วเราก็เส้นต่างๆเนี่ยมาประกอบกันจนเป็นแพทเทิร์นในงานที่เราต้องการนะครับสรุปอีกทีนะครับก็คือการฝึกเส้นนะครับเส้นแรกที่เราควรฝึกก็คือเส้นตรงเส้น C curve ทั้ง2ฝั่งเส้น S curve ทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงเส้นลีฟใบไม้นะครับที่กดอ้วนตรงต้นนะครับแล้วตรงปลายเราตวัดนะฮะให้เป็นลักษณะนี้แล้วก็เส้นเทียร์ดอปเนี่ยอาจจะฝึกยากนิดนึงนะฮะถ้าพวกนี้ชำนาญแล้วพอเทียร์ดอปเราจะเริ่มทำง่ายนะครับพยายามฝึกกันเยอะๆเพื่อเวลาเรานำงานพวกนี้มาทำเป็นแพทเทิร์นเวลาเราจะเขียนจริงอย่างเงี้ยมันจะได้ง่ายกับเราด้วยนะครับการขึ้นแพทเทิร์นการอะไรทำให้เราทำงานง่ายฝึกเบสิกไว้เยอะๆประมาณนี้ครับ